ันนี้ไฟกระบ้างไฟนะไม่ใช่หรออันนี้ก็จะมีการเปลี่ยนหลอดไอ้ไฟตัวเนี้ยอย่างที่พี่ตายบอกก็คือมันจะเป็นในตัวหลอด LED นะอันนี้แล้วก็รอดูก่อนแล้วแต่แองตกลงแล้วก็สติ๊กเกอร์รอบคันอ่ะ 3M ใช่ไหมไม่ได้ใช่แต่อันนี้มันก็ต้องดำอยู่แล้วทุกทีน่ะแค่สีดำอยู่แล้วค่ะคุณคงแต่ไอตัวแหนบอ่ะตัวเองโยตูเพิ่มทางตอนกรอยก็ได้ไม่เพิ่มเดี๋ยวมันบางยากเด็กๆไอตัวนี้เพราะว่าเราถ้าตัวเองวางเสริมมาตึงเอาเสริมเสริมขึ้นมาเอาก็รองเท้าไม่แข็งมากอุ้ยระวังเศษเหล็กนะหนูระวังเพราะว่าอันนี้ที่เคยล้างรถนะเหยียบมุดได้เอาเข้าที่มันมุดไปได้อ่ะน้องไม่ใส่รองเท้าลูกไปเอารองเท้ามามันหลักประมาณนี้ประมาณหลังนี้ก็ลูกค้ากำลังดูว่าจะเสริมแหนบไหมดามกระบะไหมดามเชสซีไหมอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นเจ้า NMR คันนี้นะที่พี่ต่ายจะเอาไปปูต่อตัวถังที่อำเภอประโคนชัยนะครับโดยคันนี้จะไปทำเป็นรถดูดสิ่งปฏิกูลหรือว่าเจ้ารถดูดซ่วมนั่นแหละเพื่อนผมเอาไปจอดตรงนู้นเลยก็ได้ใช่เดี๋ยวต้องเติมน้ำมันด้วยแต่ถ่ายเติมเลยใช่เดี๋ยวพี่เพื่อนเบิกน้ำมันก่อนก็ได้ขับไปจอดไปตรงนู้นเลยไปไหมไปด้วยกันไหมเพิ่มอีกไงนี่อันนี้คือมันเป็นรถเปล่าเราก็ไปเกียร์สองได้นะทุกคน พี่เปิ้ลแบบว่าเคยแบบขับเกียร์ธรรมดาเนาะแล้วมันก็ดับอ่ะพี่เปิ้ลพี่ต่ายจำได้ไหมจำได้พี่เปิ้ลดับอยู่กลางแยกพัทระมันก็ดับแล้วพี่เปิ้ลปล่อยค้างแล้วพี่เปิ้ลก็เหยียบเบรกครับ เปิ้ลตื่นเต้นทุกครั้งที่พี่เปิ้ลขับเกียร์ธรรมดาอันนี้ก็เดี๋ยวของพี่ต่ายพี่เพิ่นก็จะมาเอารถมาจอดรอตรงนี้แต่พี่ต่ายเคยถ่ายตัวที่เป็นเฉพาะหัวเก่งแคสซีของรุ่นนี้ไว้หรือยังเอ่ยก่อนที่เขาจะขึ้นตัวถังอ่ะยังพี่ต่ายก็ถ่ายรอบๆเผื่อลูกค้าท่านไหนอยากรู้อ่ะเนาะโอเคไปเดี๋ยวถ่ายเดี๋ยวพี่พี่เพิ่นจะเปิดน้ำมันได้อันนี้หยุดเลยไหมไม่ต้องก็ตอนนี้พี่ต่ายกับพี่เพิ่นก็ออกมาจากปั๊มแล้วนะก็เอาเจ้าตัว NMR คันนี้นะครับมาเติมน้ำมันก่อนก็พี่เพิ่นก็ขับซุปเปอร์โชว์แล้วก็ถ่ายวิดีโอไม่ใช่ซุปเปอร์โชว์ไอ้บุญยังก็เดี๋ยวพอเติมน้ำมันเสร็จก็เราก็จะเดินทางกันต่อก็ตอนนี้ก็มาอยู่แยกกระสังแล้วนะก็ตำแหน่งเกียร์มันก็อาจจะแตกต่างจากปีอัพหน่อยนึงนะครับก็เกียร์ว่ามันจะตรงเกียร์4กับเกียร์5เกียร์6เราก็ปัดมาด้านขวาแค่นั้นแหละตรงนี้เลยใช่ไหมใช่ค่ะเลี้ยวขวาเลี้ยวเข้าไปเลยค
วัสดีค่ะเข้ายังไงคะเอาหัวเข้านะเอาหัวเข้าเลยพี่ไก่เอาหัวเข้าเลยช่างช่วงนะคะสวัสดีค่ะเปิ้ลค่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเปิ้ลถ่ายคลิปอยู่แป๊บนึงเก่งมากค่ะกับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวพี่เปิ้ลไปเอาอันนี้ก็จะเป็นทางมาอู่ใกล้จะถึงแล้วด้วยความที่มันเป็นรถไอ้เนี้ยมันก็ขับเร็วไม่ได้โอ้มันก็เด้งดึ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 งเนี้ยตรงโค้งมาแหละนะพี่ต่ายถนนมันแคบหน่อยนะตอนนี้พี่ต่ายก็จะมาถึงอู่แล้วนะเขาจะฝั่งเดี๋ยวเราถามก่อนว่าเอาหัวหรือท้ายเข้าเอาหัวหรือท้ายเข้าครับผมหัวเข้าเลยครับผมไอ้นี่มันลงออโต้นะแต่มันไม่ขึ้นออโต้ครับเพื่อนเขาเนี่ยเซลล์ลบบุรีเลยเป็นครับถามถามได้ครับเป็นตัวไหนนะตัวไหนตัวแคปธรรมดาไหมเป็นแคปธรรมดาตัวเอสแบบนี้ไหมครับธรรมดาตัวนี้610,000หกแสนหนึ่งหมื่นแบบแต่รู้ว่าเรทการผ่อนการอะไรเรทการผ่อนต่ำสูตรอะไรเนี่ยได้ครับได้ได้เดี๋ยวผมทำเรทให้ทำเรทให้แล้วเงินเดือน15,000หมื่นห้าอันนี้รับเป็นเงินสดหรือว่าโอนเข้าบริษัทครับโอนเข้าบัญชีครับเงินสดเงินสดเงินสดรับเป็นเงินสดอ๋อได้ครับเดี๋ยวจะเป็นแล้วแต่จังหวะอยากใช้เงินดาวประมาณทักเท่าไหร่นะครับหรือว่าเอาเป็นเรทเริ่มต้นก่อนเรทเริ่มต้นก่อนแบบธรรมดาหรือว่าต่ำสุดอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวรออุปกรณ์คำนวณอยู่ในรถคันอีกคันนึงเดี๋ยวรอมาก่อนเดี๋ยวจัดการให้ครับผมอันนี้ก็เป็นตัวถังที่ต่อไว้ให้คันนี้ใช่ไหมครับอันนี้คือขึ้นไว้เรียบร้อยแล้วอันนี้เหล็กพวกนี้จะมีมอฟหมดนะครับมันยิงเลเซอร์ของมันเลยมีมอฟจะไม่ซื้อแถวแถวนี้หรอกจะไปซื้อโคราชอ๋อสัตว์ใหญ่โคราชถ้าบ้านเราเหล็กมันจะเป็นเหล็กจีนเหล็กที่มันไม่อ๋ออันนี้คือเหล็กที่เอามาทำก็คือมันไม่ใช่ว่าเหล็กไม่ใช่เหล็กมอฟต้องมีมอฟสีก็รู้จับดูก็รู้มันจะเงามันจะอะไรเงี้ยถ้าเหล็กคือมันจะดำดำบางทีก็มีแบบอะไรล่ะลอกๆดำๆอะไรอันนี้พอเราเชื่อมเสร็จเราก็โปใช่มั้ยโปครับเชื่อมแล้วก็โปเชื่อมนอกในเชื่อมนอกในนอกในเลยแต่ข้างนอกเชื่อมแล้วก็ขัดออกแล้วก็โปแล้วก็โปสวยงามครับเวลาเชื่อมเนี่ยเราเชื่อมทีละท่อนใช่มั้ยครับตรงนี้เสร็จแล้วก็ขยับมาตรงนี้เชื่อมหมดเลยเชื่อมขึ้นลูกทีเดียวพร้อมกันจะเบี้ยวเอาแล้วข้างในใครเข้าไปเชื่อมตอนเชื่อมข้างในนี่จะก็เชื่อมนี่ก็มีพัดลมดูดอากาศอ๋อมันจะมีพัดลมดูดอากาศมีท่ออากาศเข้าไปอะไรเงี้ยอ๋อก็เลยแปลกใจข้างในใครเข้าไปเชื่อมครับคือมีท่อดูดอากาศมีอะไรข้างในอันนี้มันความจุมันประมาณกี่ลิตรครับประมาณ6,000ลิตรประมาณ6,000ลิตรเป็นไงครับมาตรฐานของขนส่งของเข้ามาอย่างนี้งานเยอะไหมครับช่วงนี้ก็เรื่อยๆผมรับเรื่อยๆรถดับเพลิงรถอะไรหลายฮะรถดับเพลิงด้วยรถเพลิงด้วยเอ้าเหรอรถดับเพลิงรถเครนรถอะไรรถขยะโอ้รับด้วยขยะรถอะไรเกี่ยวงานหลวงเนี่ยครับพวกงานหลวงแล้วเวลาต่อที่ไหนต่อที่นี่น่ะผมซ่อมครับอ๋อก็ต่อก็บริษัทใหญ่กรุงเทพอ๋อแต่อันนี้คือรับซ่อมรับซ่อมแล้วข้อมูลก็ส่งงานบริษัทใหญ่อืมเราจะรับซ่อมอันนี้ก็จะเป็นเครนรถเฮียก็รถก็สนามบินก็ไปซ่อมเมื่อกี้นี่ตอนเขายังไม่นี่อะไรก็ไปซ่อมประจำรถเครนดับเพลิงสนามบินเงี้ยครับของบุรีรัมย์สกลอุบลรับเห็นอู่แบบนี้ก็คิดว่าจะไม่ได้รับงานเลยโอ้โหงานทั่วประเทศครับเห็นอู่ขนาดนี้เงินหมุนประมาณ400ล้านต่อเดือนห้างเก่าโดนเข้าไปปีแรก3ล้าน4ล้านเข้าแว็ก 7% หงายเก่งเลยครับโอ้โหโดน 7% ย้อนหลังครับไอ้เราก็ไม่รู้เนาะเราเปิดใหม่ๆเนาะครับช่างทั่วแบบจะเป็นคนปะคนไทยคนบ้านเกิดอยู่โคราชบ้านเกิดอยู่โคราชแต่มาโตอยู่ประคุณชัยอ๋อมาโตอยู่ประคุณชัยก็เห็นว่ามีบ้านอยู่ในห้องเย็นที่อันนี้อันนี้ก็เรียบร้อยอันนี้เป็นถังดูดสิ่งปฏิกูลนะถังดูดสิ่งปฏิกูลอันนี้ยกขึ้นวันนี้เลยไหมครับหรือว่าลอดอันนี้คือต้องทำสีก่อนไหมครับแล้วค่อยยกหรือว่าเรายกก่อนแล้วค่อยมาทำสียกก่อนทำ
ยกก่อนทำสีโอ้โหมีทั้งหมด3คนใช่ไหมครับโอ้3คนช่วยกันทำงานประจำ3คนค่ะงานเยอะก็มีคนจัดขนมครับอันดับแรกก่อนจะยกวางเราต้องทำอะไรก่อนครับเนี่ยเห็นถือตลับเม็ดมาหรือว่าถือไม้เฉยทำปั๊มแล้วก็วางแผ่นเทปครับอันนี้เราต้องมาร์คไหมครับว่าตรงไหนต้องยึดตรงไหนตรงไหนต้องเจาะเพิ่มไหมครับไม่เจาะครับก็คือเราใช้รูตัวนี้รูเดิมได้เลยก็รัดสลักข้างบนนะอ๋อรัดสลักเอาอันนี้คุณแขกก็ทำอย่างนี้แต่ช่วงนี้เราเบาก็ออกไปทำรถดับเพลิงทำรถขยันอันนี้ก็ทางทีมงานมีการสอบถามเรื่องราคารถด้วยนะโอ้สะดุดสายอันนี้ก็จะเป็นเครื่องมือของเขาก็จะเป็นพวกเครื่องตัดเครื่องอะไรอ่ะครับโอ้โหถังตัวนั้นอันนี้เปิ้ลกำลังคุยเรื่องเงินไขกันจ่ายเงินจ่ายอะไรเงี้ยต้องจบไปในก่อนได้ต้องจบไปในก่อนคราวนี้ถ้าเป็นแบบนั้นก็คือเราจบไปในนั้นเสร็จปุ๊บรถเสร็จเรียบร้อยก็ทีนี้ก็ประมาณอาทิตย์นึงคราวนี้เราต้องทำงานเสร็จก่อนแล้วถึงจะหาเงินนี้แล้วก็เราคนไหนเป็นช่างใหญ่เสื้อทหารช่างใหญ่เสื้อทหารช่างใหญ่อายุร้อยแสดงนี่เด็กเลยก็คือส่วนใหญ่ก็คือต่อพวกรถน้ำรถดับเพลิงรถเนี่ยอ๋อช่างใหญ่บ้านอยู่แถวนี้ใช่ไหมช่างใหญ่เด้งแยกแม่พงษ์พี่ตายอืมรู้อยู่อายุ20กว่าปีเองเนี่ยเป็นช่างใหญ่เลยอ้าวเหรอครับ20กว่าปีเองโอ้เป็นลูกมันได้เลยลองสอบถามเป็นภาษาท้องถิ่นเป็นภาษาท้องถิ่นเรียกว่ายังไงดีนะภาษาท้องถิ่นชมลานชมท่านคะลานอันเนี้ยน้องช่างใหญ่อะค่ะเท่าอายุน้อยเหมือนเป็นหลานเปิ้ลเลยอุ้ยพี่เป็นยายไปแล้วคราวนี้พี่เปิ้ลน่ะตะเนงไปจ้ะก็คือต่อตัวถังรถดูดซ่วมแบบจะแน่โมประมาณชนามหอยจ้ะวางดับชนามดับชนามแสดงว่าเฮ้อรีนจับโมก็10กว่าขวบแล้วก็เริ่มโมเธอแบบจะแน่หอยเม้นส่วนใหญ่ก็เธอเอ้ยเอ็งก็ออกเชื่อมออยจ้ะเลยอืมออกเชื่อมออยส่วนใหญ่อ่ะคุยกันเข้าอรรถรสดีอ่ะคุยต่อไปนะจะไม่ยุบพี่ก็จะไม่มีให้เวลาดูดตันมาก็ต้องวัดดวงเอาว่าจะถังยุบไม่ยุบนี่ไงครับผมจะมีวาล์วให้หมดแต่ตอนยังไม่ได้ใส่ครับจะมีวาล์วยังไม่เดี๋ยวตอนเสร็จนั่นแหละก็คือตอนเสร็จแล้วก็จะมองเห็นแล้วก็จะเห็นเนาะเพราะว่าด้านล่างอะค่ะแล้วก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรนะวาล์วมีวาล์วปล่อยน้ำอะไรวาล์วปล่อยน้ำปกติที่เราจะเห็นนะพี่ต่ายเขาก็จะปล่อยแค่ด้านข้างสองฝั่งอะเนาะเวลาถอยไปปุ๊บอยู่ฝั่งไหนก็ถอยอันนี้เพิ่มตรงกลางวาล์วฉุกเฉินเวลาตันข้างบนอีกตัวทางก็ปลดวาล์วไว้ให้ลมเข้าทางได้ไม่ยุบแต่รุ่นนี้เวลาแบบรถน้ำมันนะครับนี่แบบรถน้ำมันเวลากระแทกเวลาอะไรเนี่ยกันน้ำมันกันเป็นเสาค้ำด้วยอันนี้มันไม่ใช่ว่าเป็นถังโล่งๆไม่ใช่ครับมัน3ห้องนี่อยู่ตรงนี้ลอยเชื่อมลอยเชื่อมแข่งกันลอยเชื่อมมันจะแบ่งเป็นช่องอ่ะเหมือนรถน้ำมันรถน้ำมันอ่ะหนึ่งคันอ่ะเขาจะมีแบ่งเป็นช่องว่าช่องที่ช่องหนึ่งกี่ลิตรอย่างนี้ว่าเล็กกับพี่ตายคันนี้ถูกไหมอันนี้ก็เดี๋ยวลูกค้ามาดูรถนะคันนี้ก็จะเป็นของลูกค้าเจ้า NMR ก็เขาจะมาดูเรื่องตัวถังนะครับลูกค้ามาถึงละประมาณกี่วันเห็นว่าประมาณ10วันเนี่ยมาถึงนานยังเนี่ยมาถึงตอน10โมงค่ะก็ออก9โมง9นาทีนะพี่ต่ายเนาะเอาเลิกตามเลิกเลิกหามยามดีเลย9โมง9นาทีตอนนี้ก็อันนี้ก็อุปกรณ์ที่เราจะถ่ายรูปเก็บไว้แล้วแล้วก็เก็บไว้ตัวถังอ่ะเวลาที่ติดต่อยาวพี่ก็ไม่เกิน2-3ไม่ให้เกิน2เซนถังแต่ทางเมื่อกี้ก็เลือกหมดอ่ะมันก็มันพอดอันนี้ยังแม้เป็นสู้อยู่สู้ก็สั่งเพิ่ม